สวัสดีครับก็ยังอยู่พวกเราเช่นเดิมนะครับกับการแข่งขันนะครับผม NX Gallery นะครับผมวันพีชการ์ดเกมแชมเปี้ยนชิพนะครับผมชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่เปิดมาเนี่ยเป็นการแข่งขันที่เรียกว่าเปิดศักราชของ OP 02ถูกต้องครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ OP 02ยังไม่แพ้ใครเลยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับทุกเด็กนะครับและตอนนี้แข็งแกร่งจริงๆเรียกว่าเรามากันถึงรอบที่6แล้วนะครับครับผมฝั่งที่เป็นลีดเดอร์ใหม่ในชุดของ OP 02เนี่ยยังไม่แพ้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็ต้องถือว่ายังอยู่ในเส้นทางอยู่นะครับผมสำหรับทั้ง2 อย่างนะครับใช่ครับและตอนนี้นะครับก็มาพูดถึงผู้สนับสนุนกันสักหน่อยกันแล้วกันก่อนที่จะเข้าแข่งนะครับครับ NX Gallery นะครับครับผมคิดถึงซองคุมกราฟคิดถึง KMC ครับจำไม่ได้ใช่ไหมสยามบอร์ดเกมสยามบอร์ดเกมครับผมครับต่อไปนะครับเป็นฝั่งของCat นะครับผม Cat Kingdom ครับผมถูกต้องครับแล้วก็ Modern Guard Halloy Home นะครับครับผมแล้วก็ในส่วนของแว่นตา Optus ครับแล้วก็ Fortune Town นะครับแล้วก็คิดแอนด์คิดนะครับที่เอื้อเฟื้อในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์หลักทุกท่านเลยนะครับตอนนี้บนโต๊ะแข่งขันน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมพี่อ๋อยังนะครับผมมาฝอยกันต่อใช่ครับนะครับเรียกว่าวันนี้เนี่ยเด็กใหม่ๆนะครับตอนนี้เนี่ยที่เรากำลังจะเอาขึ้นเนี่ยนะครับข่าวมาแล้วนะครับว่าจะเป็นเด็กใหม่เหมือนกันนั่นคือเซโต้นะครับเซโต้เซโต้เป็นเด็กม่วงดำครับผมครับมาแล้วครับเป็นการพูดกันระหว่างคุณเอกกี้นะครับกับคุณอ่อนนะครับผมครับคุณเอกกี้เนี่ยมากับรู้สึกว่าจะเป็นเซโต้เซโต้นะครับผมและนี่เป็นเซโต้ PA ด้วยนะโอเคนะครับเรียกว่าเป็นเซโต้พาราเรียลอาร์ตนะครับและรอบนี้เนี่ยเป็นเซโต้ปะทะกับเคียมอนนะครับโอ้โหแต่อันนี้เนี่ยจะบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่คนที่ชนะมา 6-0 นะใช่เพราะว่าพี่เอกเนี่ยเราให้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่เล่นเซโต้และอยู่ลำดับบนๆครับรู้สึกว่าพี่เอกเนี่ยจะสกอร์อยู่ที่ 5-1 นะครับก็คือชนะเล่น5ไม่แย่ไม่ใช่4-2เหรอ4-1 4-1 ป่ะอันนี้รอบที่6ใช่ต้องเป็น4-1 ต้องเป็น4-1ถูกต้องครับก็ยังไม่แย่แพ้แค่ครั้งเดียวแพ้แค่ครั้งเดียวนะครับยังมีโอกาสที่กลับเข้ามาสู่เกมการแข่งขันอยู่นะครับผมเรียกว่าถือว่าเก่งนะครับแล้วสีดำสีม่วงดำเนี่ยเป็นสีที่เราไม่คิดว่าจะมานะครับตอนแรกเนี่ยที่เขาเก่งๆกันเนี่ยคิดว่าจะเป็นม่วงดำนะครับแบบว่า7เทพตัวสลัดกับกองทัพเรืออยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าไปทางฟิล์มนะครับแล้วก็เป็นสีม่วงกับสีดำอยู่ด้วยกันนะครับเรียกว่าสุดๆเยอะไปเลยนะครับสำหรับเด็กนี้นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาพูดคุยกันสักนิดนึงนะว่าสีวันนี้เนี่ยที่เราเห็นกันอยู่นะครับว่าม่วงดำเนี่ยน่าจะตัวเสียนะเซโต้เขาอยู่สีอะไรนะโปกสีจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะอยู่วานตัวอยู่ในม่วงครับโอเคครับก็เป็นสีม่วงนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรดีเขาติดม่วงดำนะครับว่ามันม่วงมันมาก่อนเพราะนั้นมันก็เลยจะอยู่ในสีม่วงนะครับความสามารถของเซโต้นะครับเมื่อทำการโจมตีนะครับลบ4ด้งนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือก KO Collector Cost 3หรือต่ำกว่าได้1ตัวนะครับหลังจากนั้นจะบวกพลังโจมตี 1,000 นะครับครับผมก็ถือว่าเป็นตัวกำจัดตัวเล็กตัวน้อยนะใช่ครับโปเกอร์ที่เรียกว่ามีทำให้แบบว่าเราเล่นยากพวกนี้นะครับผมใช่ครับแล้วถ้าประกอบกับตัวคุซันนะครับที่ลบคอส5ครั้งในสนามเนี่ยตัวของเซโต้เนี่ยจะฆ่าได้ถึงคอส8เลยนะครับครับผมเรียกว่าโหดอยู่นะครับและตอนนี้นะครับคุณเอกครับพี่เอกของเรานะครับลงเป็นตัวซาสกินะครับครับผมอันนี้เสียบด้งนะครับแล้วก็เมื่อทำการโจมตีเนี่ยจะได้ด้งมาเลส1ใบนะครับแล้วต้องทิ้งมือ1ด้วยนะครับและก็ถือว่าเป็นการปั๊มด้งเนาะใช่ครับโอคิคุนะครับตีไปที่เซโต้นะครับพร้อมกับเสียบด้งด้วยนะก็จะสามารถจับคาแรคเตอร์1ตัวนอนได้แล้วก็จับเป็นตัวของซาสกิครับนอนนะครับมาครับแล้วทางฝั่งของเกย์มอนนะครับก็โจมตีใส่ซาสกิครับแต่ว่ากาดด้วยคิคุนะครับครับผมเอ้ยด้วยสุรุนะครับครับผมสุรุนะครับคุณป้าสุรุนะครับแล้วก็จะลดคอสลงนะครับตอนนี้ยังไม่ผ่านนะยังอยู่ในเทิร์นของคุณออนนะครับและเหลือคุณออนเหลือ3ด้งนะครับแล้วจ่าย2ด้งนะครับลงเป็นคีคู่อีกตัวนึงครับเป็นคีคู่คือมารอไปเทิร์นโอ้โหแล้วจ่าย1ลงมาเป็นแก๊งเบสด้วยนะครับก็คือเป็นทางฝั่งบล็อกเกอร์นะครับออกมาเพื่อป้องกันนะครับแต่ว่าแน่นหนานะครับก็อาจจะการได้คีคู่ได้1ตัวใช่ครับนะครับแต่เรียกว่าแน่นหนาจริงๆนะครับอันนี้อาจจะจัดการคีคูไม่ได้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าซาสกิเองก็อาจจะมาปั๊มดงรอไว้ก่อนแต่ว่าตัว
ทางฝั่งของลีดเดอร์ก็ยังสามารถตีได้เช่นเดียวกันนะครับให้ดูครับติดเรียบร้อยแล้วครับแล้วตีใส่คิคุครับผม 5,000 ครับ 5,000 แต่ว่าไม่เลือกที่จะไม่เอาด้งมานะไม่อยากเสียมือหรือเปล่าอ้าเลือกนะครับแล้วเอาด้งมานอนด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยตัวเซตโตเนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าเมืองนะครับเป็นสเตทนะครับเป็นเรียกว่าเติมด้งได้แต่ว่าอันเนี้ยเป็นโดนิชิมะไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับก็เลยต้องใช้ซาสกิเนี่ยเพิ่มด้งนะครับและลงเป็นคุซันนะครับโอ้โหจวน1นะครับแล้วเทิร์นหน้าเนี่ยถ้าคุซันตีเนี่ยจะลบคอส4ได้ครับผมนะครับเมื่อกี้มีการถกเถียงกันเล็กน้อยเรื่องที่ปู่บอกเรื่องลบด้งค้างไว้1เทิร์นความแตกความแยกความแตกต่างท่านผู้ชมได้ฟังหน่อยได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเขาไงดีความสามารถของตัวที่เป็นพวกลบด้งปกติไอ้ร่วมลบคอร์สปกติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจบเทิร์นแล้วก็จะหายแต่ตัวของคู่ซันตัวไล่สิบเนี่ย มันเป็นความสามารถแบบติดค้างก็คือมันจะเมื่อเข้าเทิร์นเราปุ๊บเนี่ยมันจะสั่งลบ5ทั้งสนามไว้รอเลยตลอดนะครับอันนี้คือเข้าใจตรงกันนะท่านผู้ชมครับถ้าเป็นลบด้งอย่างอื่นจะจบเทิร์นแล้วหายใช่ลบคอร์สอย่างอื่นลบคอร์สลบคอร์สอย่างอื่นเนี่ยจบเทิร์นแล้วหายเฉพาะอย่างเดียวคือคูซันไล่10ใช่ที่จะเป็นลบแบบคอนติเนียครับผมคือเข้าเทิร์นมาสั่งลบทั้งกระดานใช่เข้าเทิร์นมาปุ๊บลบก่อนเลยครับโอเคอันนี้เข้าใจตรงกันตอนแรกผมเข้าใจผิดไปนิดนึงว่าลบเนี่ยลบค้างแต่เฉพาะคูซันอย่างเดียวเฉพาะคูซันอย่างเดียวนะครับครับผมที่ไม่ค้างนะครับอ่ะและจังหวะนี้ครับก็ทางฝั่งของโอเด้งครับคุณออนโคเอมอนครับคุณออนก็โจมตีใส่ทางฝั่งของซาสกิไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยในสนามเนี่ยก็เหลือแต่คิคุนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเอาคิคุนี่เลยครับ 6,000 ครับจับตัวคูซันนอนนะครับแล้วก็ตีเข้าไปที่ทางฝั่งของลีดเดอร์ครับเหลือ2ไลท์นะครับผมครับทางฝั่งคุณเอกกี้นะครับและอันนี้เนี่ยสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยคิคุเนี่ยสามารถที่จะตีเข้าไปที่คุซันได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้โดนจับนอนแล้วแล้ว 6,000 ไปที่ไหนครับไปที่เซเหมือนเดิมโอ้โหเดี๋ยวกำลังเลียงเลงอยู่เลยไปลีดเดอร์ครับผมไปลีดเดอร์ไม่สนใจคุซันไม่สนใจคุซันด้วยแล้วปลา 2,000 นะครับครับผมรอดแล้วนะครับแล้วลงยามาโตะมานะครับผมลงมาก็จับเลสได้ค่าไล่6หรือต่ำกว่าแต่ว่าตัวนี้ไม่มีอยู่แล้วไม่มีแล้วนะครับนอนหมดแล้วนะครับครับผมหลับไปหมดแล้วตรงนั้นเนี่ยก็ลงมาเฉยๆเพื่อที่จะเซตบอร์ดไว้ตีในเทิร์นหน้าใช่ครับแต่อาจไม่แน่อาจจะโดนคุซันโจมตีแล้วสั่งลบค่าไล่ลบค่าไล่ก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรเลยนะครับความสามารถของลีดเดอร์คุณเอกกี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับสามารถโจมตีพวกค่าไล่ทำลายค่าไล่3หรือต่ำกว่าได้นะครับก็คือสั่ง KO เลยต้องแต่ต้องลบ4ด้งด้วยนะครับผมแต่จังหวะลบ4ด้งเสร็จเนี่ยก็เรียกว่าทำให้เกมกลับมาช้านะใช่ครับแล้วก็แต่ว่าได้พลังโจมตีมาอีก 1,000 ด้วยนะครับผมเอาละครับตัวนี้ครับคุซันโจมตีครับผมก็จะลบทางฝั่งของคิคุลบทางฝั่งของตัวยามาโตะยามาโตะไว้4เลยนะครับตอนนี้ยามาโตะเป็นค่าไล่0นะครับใช่แล้วครับและไล่เป็นค่าไล่7ครับลงมาเป็นตัวไหนครับผมโอ้ยเป็นคิงนะครับผมครับทำลาย2ตัวพอดีหมดเลยครับเข้าข้อคือ3หรือต่ำกว่ากับ2หรือต่ำกว่าใช่ครับแล้วเมื่อกี้ลดตัวยามาโตะเหลือ0เพราะนั้นก็จะเลือกเป้าเป็นคิคุ1ตัวที่ค่าไล่คอส3แล้วก็เลือกอีกตัวหนึ่งเป็นยามาโตะที่ค่าไล่0นะครับครับผมแล้วก็สั่งลีดเดอร์ครับโจมตีใส่ทางฝั่งของโกยมอนครับแล้วก็รับครับคุณออนเหลือ3ไลท์นะครับผมตอนนี้แสบจริงแสบมากนะครับช็อตนี้นะช็อตนี้เหนื่อยเลยนะครับแต่ต้องดูครับว่าลิสต์ของคุณออนเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนของคุณวสินหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นคุณวสินเนี่ยพอเข้าคอส8แบบนี้แล้วเนี่ยเขาจะเริ่มลงโอเด้งแล้วโอเด้งแล้วซึ่งโอเด้งเนี่ยก็คือทำให้การเขาเรียกว่าการลงมาได้การลงมา KO ของสีม่วงเนี่ยคือเป็นเรื่องยากขึ้นใช่ครับแล้วก็แต่ว่าอันนี้น่าต่างกันนะครับเพราะว่าคุณออนเนี่ยเอาคีคุลงมาในสนามแล้ว2ตัวนะเพราะนั้นตอนที่โอเด้งตายเนี่ยก็ไม่รู้จะลงอะไรแล้วนะครับอาจจะใส่4หรือเปล่าก็น่าจะใส่4แต่ว่าก็จะมีช้อยเหลือให้น้อยแล้วเพราะว่าถ้าสมมติว่าติดอยู่ในยังเหลือนี่อยู่โหยังเหลือเมโกะมามูชิแล้วก็พอมีโอกาสที่จะมาใช้งานได้แล้วก็เหลือไลโซถูกและโอ้โหถ้ายัดด้งนี้ก็ไม่แน่แล้วไม่แน่แล้วไม่น่ามีอะไรนะครับครับผมเพราะว่ามือเนี่ยน่าจะไม่พอแล้วจ่ายเท่าไหร่ครับผมโรบาร์ทครับ4,000เป็น10,000นึงแต่ว่านี่คือตี 9,000 หรือเปล่าตี 9,000 แล้วปั๊มอีก 1,000 เป็น 5,000 นะครับรอดรอดแล้วนะครับโอ้โหโอเด้งบอกตีไปขนาดนี้ยังรอดอีกเหรอยังรอดอีกนะครับ
ใจถึงและใจ4นะครับลงเป็นยามาโตะนะครับเพราะว่าอันนี้ลดคอส1จากเคมอนครับจากที่เคยต้องไล่5ก็คือเหลือ3ไล่4ไล่4เท่านั้นนะครับผมก็ใช้เป็นความสามารถของเคมอนนะครับแล้วมาถึงทางฝั่งคุณเอกกี้ครับเข้าเทิร์นมาแบบนี้และชัดเจนครับจะเล่นยังไงดีครับตอนนี้นี่เลือกว่า7ด้งตอนนี้มี7ด้ง7ด้งนะครับเอาตัวของคุซันก่อนตีและลบ4ยามาโตะเหลือ1แล้วนะครับเหลือคอส1แล้วนะครับคือกำลังคิดว่าเดี๋ยวจะโดนอะไรอีกครับแบบนี้ใช่ครับเพราะคอสต่ำกว่าน้อยเนี่ยมันเริ่มแล้วเออแล้วพอตัวแล้วคุซันเนี่ยเขาอยู่นานๆเนี่ยคือบอกเลยปัญหาใช่เป็นปัญหาแน่นอนครับปัญหากับทั้งบ้านเลยนะครับผมแบบนี้ใช่ครับโอ้แล้วกาด 2,000 ครับเนโกะมามูชิครับผมอ๋อกาดที่ 1,000 ครับพันเดียวครับก็ตีมา 5,000 นะกาด 1,000 โอเคครับต่อไปครับเป็นทางฝั่งของคุณเอกกี้ครับยังเหลือคิงอยู่นะครับที่ยังไม่ได้โจมตีใช่แล้วและนี่เนี่ยถ้าจังหวะนี้เนี่ยถ้าเอาสมมุติว่าเอาเซตโต้ตีเนี่ยสามารถที่จะลบ4ด้งเพื่อฆ่าตัวของยามาโตะได้ได้ครับโอ้แล้วไม่ทำนะเพราะว่าด้งมันน้อยใช่ด้งน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวเทิร์นหน้าผมว่าน่าจะมีโอกาสทำอยู่เหมือนกันแต่ความสามารถลบด้งนะครับจะอยู่แค่เทิร์นนี้นะใช่ถ้าไม่ใช่มาจากคุซานไล่10นะครับผมใช่ครับหรือว่าจะมีตัวอะไรมาฆ่าคอที่ต่ำกว่า3ได้ไหมนะครับก็จะมีโคบี้มีโคบี้นะครับแล้วก็ทางฝั่งของคุณเอ็กกี้นะครับใช้คิงครับโจมตีใส่ทางฝั่งเคมอนครับและดูครับนับแล้วครับโอ้โห6เลยครับ6เป็นโอ้โหคาซุกิครับผมคาซุกิครับดิ้งทิ้ง1ใบใช่ครับทำลายคอสเท่าไหร่นะครับ0หรือ1 3หรือต่ำกว่าปะผมจำไม่ได้ว่าคอสเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูนิดนึงครับแต่ทิ้งมือแน่ๆนะครับค่าคอส5หรือต่ำกว่าครับโอ้โหเรียบร้อยครับก็ไปหวั่นไปหวั่นเลยนะครับนะครับผมโอ้โหเป็นการฆ่าที่เรียกว่าเคลียร์บอร์ดได้สะอาดจริงๆฆ่าได้โหดเหี้ยมมากนะครับคือตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของคุณออนเนี่ยคือมีเท่าไหร่หายหมดแต่ว่าในมือผมเห็นแล้วมีโอเด้งอยู่ใช่ครับโอเด้งไล่8ซึ่งเธอเนี้ยเขามี10ด้งแล้วก็ไม่น่าจะต้องเรียกว่าก็น่าจะลงได้แต่ปัญหาคือเธอหน้า4เวฟถ้าไม่เคลียร์นะถ้าไม่เคลียร์นี่หนักแน่ๆนะครับโอ้แล้ว4เวฟนี่คือตอนนี้ตัวที่ต้องเคลียร์มากที่สุดนะครับตอนนี้นะครับนั่นก็คือคุซันโอ้แต่ว่าผมเห็นเมื่อกี้แกใส่คิดคอส8ด้วยใช่ซึ่งมันถ้าพูดถึงในเมตานี้ในที่เราคิดนะคือมันเหมือนกันขัดกันเองใช่มันขัดกันเองนะครับเพราะว่าคือเราลงได้เทอร์ละแค่เทอร์ละใบเท่านั้นนะครับคอส8แบบนี้เนี่ยการที่มีขึ้นมาถึง3ใบเนี่ยคือโอเคแหละถ้ามันขึ้นเรียกว่าขึ้นมาทีละใบเนี่ยผมว่าเล่นได้แต่มันขึ้นมาพร้อมกันอย่างเงี้ยคือใบกาดมันน้อยลงใช่ครับอันนี้คือก็หนักหน่วงอยู่พอสมควรนะครับใช่ครับไม่รู้ว่าจะลงมาเพื่อที่จะบุกหรือรับดีเพราะว่าถ้าเกิดเลือกบุกเนี่ยต้องลงเคมอนโกเด้งไล่8ซึ่งเธอนี้ตีไม่ได้แน่นอนใช่ครับและยังมีในส่วนของหลายใบนะที่ตอนนี้นี่น่าจะเป็นใบที่ค่อนข้างมือพอสมควรนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็ยังสามารถเคลียร์ได้นะเพราะนี่ยังมียามาโตะอยู่นะครับครับแต่ว่าต้องดูครับก็ใช้ด้ง2ด้งนะครับยัดให้กับเคมอนตีไปที่คุซันก่อนคุซันก่อนนะยังไงก็ต้องเอาคุซันก่อนนะครับเพราะสร้างปัญหาใช่ครับคุซันนี่น่าจะเป็นตัวที่เป็นปัญหาที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ลงอาจจะใช้ความสามารถนะครับปอกดาบแดงครับลงยามาโตะครับผมครับแล้วที่เหลือลงทางฝั่งฮอกกินครับมาครับผมฮอกกินนี่น่าจะรอดใช่จากอากาสุกินะครับเพราะว่ามีค่าไล่6แต่ว่ายามาโตะไม่น่ารอดยามาโตะนี่คือโดนทิศการได้ทำลายได้เลยใช่ครับแต่ถ้าจังหวะนี้ออกเป็นคุซันเนี่ยไล่10เนี่ยจะหนักอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าไม่ใช่คุซันไล่10เนี่ยตอนนี้ฮอกกินก็น่าจะสบายแล้วครับผมจะทำให้ฝ่ายของทางเอกคุณเอกเนี่ยไม่สามารถตีออกไปได้นะเพราะว่าถ้าตีเนี่ยตัวของโคคินเนี่ยจะซ้ำแน่นอนนะเดี๋ยวแป๊บนึงแบบโอ้ไม่ใช่อันนั้นมันใช่ไหมอ๋อนี่มันลีดเดอร์ครับมันมีตัวธรรมดาอยู่ไว้ดูผิดใช่มันมีตัวธรรมดาด้วยครับแป๊บนึงขอดูก่อนตัวธรรมดาที่เราพูดถูกแล้วใช่ครับนะสีดำครับเดี๋ยวมันอยู่ข้างบนใช่อยู่ข้างบนหน่อยครับนี่โอเคโอเคลงมาค่าคอส5หรือต่ำกว่านะครับแต่ที่คุณเอกใช้นี่เป็นรูป PA นะครับใช่ครับผมครับใช้ได้ครั้งเดียวเมื่อลงสนามใช่ครับแต่ว่าจะมีอีกใบไม่น่าอาจจะมีแต่ลงไม่ได้เทอร์นี้เพราะว่าลงทางฝั่งของควีนมาแล้ว
และทิงควีนครับทิงควีนด้วยแสดงว่าในมืออีกมือนึงน่าจะเป็นสีดำที่ว่าเก่งๆนะใช่ครับแล้วก็ยังเหลืออีก4ด้งนะครับแต่จังหวะนี้ตีเข้าไปเลยครับแล้วก็ลบ4มั้ยไม่ลบนะครับอ๋อแต่ไม่ได้แล้วเพราะว่าค่าคอส3หรือต่ำกว่านะครับใช่ครับแล้วคุณทางฝั่งคุณออนรับครับผมโอ้โหแล้วดูอีกครับอีก2เวฟ7,000 ครับรับไหมครับโอ้โหใส่โอเด้งเหมือนเดิมครับรับครับรับด้วยโอ้โหต้องไม่รับก็ไม่รับก็ไม่ได้แหละเพราะว่าในมือครับปะมูแล้วอันนี้จะ 11,000 มั้ยโอ้โหเรียบร้อยครับอย่างที่บอกครับมีแต่คอส8อยู่ข้างบนครับมือขาดครับโอ้โหแล้วคุณเอกเนี่ยรอบหน้าเนี่ยครูซันก็มาแล้วนะครับโอ้โหนี่เล่นกันด้งยังไม่ถึง10เลยนะใช่ครับผมแล้วเวลาเนี่ยผ่านมาแค่ครึ่งเดียวใช่ครับนะครับก็ได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นฝั่งคุณเอกกี้นะครับวันนี้นะครับโอ้โหแล้วก็เป็นเด็ก OP 02เหมือนเดิม OP 02เหมือนเดิมครับและตอนนี้เนี่ยคุณเอกก็อยู่ในเลนที่สามารถติดท็อป16ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าสกอร์คุณเอกเนี่ยก็จะเป็น 5-1 แล้วนะครับครับผมเออเรียกว่าปู่มีคำถามนิดนึงหลังจากที่ดูเมื่อกี้เป็นไงครับเด็กดำม่วงในความรู้สึกของปู่เป็นเด็กที่เน้นการทำลายล้างอย่างเห็นได้ชัดนะคือถ้าเราเมื่อเช้าเนี่ยเราเห็นสโมเกอร์เนี่ยมันจะไม่ทำลายเยอะขนาดนี้อันนี้เนี่ยมีทำลายทั้งหมด2แบบจากการที่ลดคอสจนเหลือในจุดที่เราอยากทำลายแล้วก็สามารถฆ่าในจุดที่เราแบบทำลายได้เลยนะครับอย่างคิงอย่างเงี้ยสมมติว่าไม่ได้ลบคอสเลยก็ฆ่าคอส3คอส2ได้คอส2ได้นะครับแต่ว่าถึงว่าเกิดการลบคอสเกิดขึ้นก็กลายเป็นว่าเมื่อกี้ค่าคอส4ไปด้วยซึ่งแบบมันทำให้แบบค่าได้มากขึ้นนะครับเน้นเรียกว่าเป็นเน้นการทำลายล้างเลยเห็นได้ชัดนะครับคือด้วยตัวคาแรคเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบ OP อะไรมากมายอาจจะไม่มีในส่วนของในส่วนของบล็อกเกอร์สีดำที่เก่งๆออกมาแต่ว่าชดเชยด้วยตัวสีม่วงที่สามารถมีคำเรียกว่าการทำลายล้างออกมาได้สูงใช่และเป็นแบบลบด้งนะครับใช่แต่ข้อเสียอาจจะมีคือถ้าต้องลบด้งอาจจะด้งไม่ทันใช่ด้งมันไม่ถึงสักทีนะครับจากที่เห็นนะครับจริงๆแล้วมันควรจะต้องถึง10ไปแล้วใช่ครับแต่ว่าเขายังไม่ถึงเนี่ยเพราะว่ามันมีการลบด้งเกิดขึ้นใช่ครับแล้วก็ไม่มีการเสริมด้งกลับมาใช่เกาะกับนิชินะไม่มีใช่นะครับไม่มีอะไรช่วยเลยใช่ครับอีโพดาวใส่ด้วยไหมไม่ใส่ใส่ก็ไม่ช่วยอยู่ดีครับใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่อีโพดาวทั้งหมดใช่ไม่ใช่อีโพดาวทั้งหมดก็คือเด็กเนี่ยจะถ้าจะถามว่าข้อเสียอะไรก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการแลมด้งเนี่ยมันจะไม่มีมันต้องเล่นตามเคิร์ฟซึ่งถ้าใช้ลบด้งไปของลีดเดอร์เนี่ยต้องกลับมาไล่กันใหม่ใช่แล้วก็ถ้าใช้ความสามารถฆ่าแบบของสีดำก็ต้องทิ้งมือด้วยใช่เพราะนั้นใบจั่วก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช่ใบจั่วก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ด้งก็ไม่ได้เพิ่มเยอะครับผมเพราะนั้นต้องบริหารดีๆใช่คือความยากมันคือการบริหารคาแรคเตอร์ลงมาและทำลายฝั่งตรงข้ามใช่ทำลายตัวไหนต้องคุ้มค่าที่สุดซึ่งเมื่อกี้นี่คือบอกเล่นได้ดีมากนะครับผมเพราะว่าลงมาปุ๊บเนี่ยเอาคิงฆ่าไล่7ลงมาทำลายได้ถึง2ตัวใช่ครับแล้วเป็น2ตัวที่มีผลต่อบอร์ดมากครับผมนะครับเพราะนั้นวิธีการเลือกก็ต้องเลือกให้ถูกต้องนะครับถูกต้องครับคือเข้าใจเด็กตัวเองนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้รอบที่6จบไปแล้วใช่ครับก็ยังเหลือ1รอบก็ยังเป็นการชนะของลีดเดอร์ใหม่ใช่ OP 02นะครับซึ่งวันนี้เราไม่รู้ว่า OP 01จะสามารถฝ่าเข้ามาได้หรือเปล่าได้ข่าวว่ามีลาฟาก้ารอแดงเขียวยังอยู่ที่ยังอยู่ในเส้นทางใช่ยังอยู่ในเส้นทางผมอยากรู้ว่าเขาเป็นแดงเขียวแบบว่าชุดเก่าหรือว่าเป็นแดงเขียวชุดใหม่ใช่ครับก็อยากมารอต้องมารอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับแต่ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับร้าน NX Gallery นะครับสำหรับเป็นผู้จัดการแข่งขันในวันนี้นะครับครับผมครับคิดถึงซองคุ้มการคิดถึงเกม4ครับผมสยามบอร์ดเกมครับผมครับผมในส่วนของ Cat Kingdom ครับร้านการ์ดคุณภาพครับแล้วก็ฮาลุยโฮมโมเดิร์นการ์ดนะครับครับแล้วก็ทางฝั่งของแว่นตาออฟตัสครับผมฟอร์จูนทาวครับครับผมและสุดท้ายครับคิดอย่างคิดนะครับที่เอื้อเฟื้อทุกอย่างนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงกลับมาครับรอบที่7ครับเป็นรอบสุดท้ายของการแข่งขันแบบสวิตช์แล้วก่อนตัดเข้าสู่การแข่งขันแบบท็อปคัทนะครับถูกต้องครับพักกันสักครู่เดียวครับผม